ชาวบ้านเองเขาก็เกรงว่าจะซ้ำรอยกับพายุแฮเรียตอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2505แล้วก็ได้ร้องขอให้ทางการนั้นช่วยเหลือในเรื่องของการอพยพทรัพย์สินด้วยค่ะที่หมู่บ้านชาวประมงหมู่ที่2นะคะตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นพื้นที่แรกเลยนะคะถ้าหากว่าเกิดพายุพัดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกับเมื่อปี2505ที่พายุโซนร้อนแฮเรียตได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตผู้คนแล้วก็ทรัพย์สินจนไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้เนี่ยนะคะแล้วก็มาในปีนี้ชาวบ้านที่เคยเผชิญกับความรุนแรงของภัยธรรมชาติในครั้งนั้นต่างก็มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สภาพคลื่นลมล่าสุดเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขายอมรับว่าหวั่นใจเลยนั่นก็คือเรื่องของการป้องกันทรัพย์สินมีค่าที่หลายคนบอกว่ามันมาจากน้ำพักน้ำแรงอะค่ะกว่าที่จะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายนะคะรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งถ้าอาจหากเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยสำหรับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับภัยจากธรรมชาติท่ามกลางหมู่บ้านที่ถูกปิดประตูหน้าต่างตอนนี้เหมือนในภาพยนตร์ที่เราชมเลยนะคะเขาบอกว่ามีการติดตั้งผ้าใบเนี่ยป้องกันลมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ติดตามการแจ้งเตือนสภาวะอากาศแต่เขาบอกว่ายังคงไร้เจ้าหน้าที่เข้าเตือนภัยนะเขาสังเกตเอาจากเขาดูจากการติดตามข่าวสารตอนนี้ยังไม่มีการตั้งจุดอพยพเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยนะคะทำให้ชาวบ้านเขาบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวสำหรับหมู่บ้านกลางทะเลแห่งนี้ก็แบบนี้เนี่ยยังคงมีให้เห็นเนี่ยนะก็คือยังไม่ได้มีหน่วยงานรัฐอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะคะขณะที่คุณนรินทร์หนูจูนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะคะบอกว่าอยากจะร้องขอเจ้าหน้าที่นะในการช่วยเหลืออพยพทรัพย์สินไปในที่ปลอดภัยก่อนได้ไหมเนื่องจากเกรงว่าสถานการณ์นั้นอาจจะมีความรุนแรงเช่นเดียวกับเมื่อปี2005ที่เกิดแฮเรียตเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับการเตือนภัยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทางกองทัพภาคที่4ก็กำลังเตรียมความพร้อมในด้านของยุทโธปกรณ์การกู้ภัยทั้งกำลังพลหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าในเขตพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได้ทันทีแล้วก็สำหรับศูนย์ที่ให้การช่วยเหลือรวม22ศูนย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้ก็จะพร้อมเต็มอัตรานะคะก็คือเขาพร้อมกันมาตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาของเมื่อวาน